This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. อาการที่พวกเรามักจะเป็นห่วงกันในปัจจุบันนี้ที่ดูไม่มีความสุขก็คือพวกโรคซึมเศร้าอันลักษณะใหญ่ๆก็คือหงุดหงิดเบือ่อเศร้าท้อหอเหี่ยวสังกตายนะคะบางคนเนี่ยไม่เคยดูว่าเศร้าเลยนะคะแต่มันจะมีอาการเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยบางทีไปกินเอายาซึมเศร้าท uh huh. ังนั้นที่มันไม่ใช่อ่ะ ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจกำกัดความอันนี้แล้วว่ามันคือโรคสูญเสียความสามารถในการมีความสุขฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุริพรวงศิตพรค่ะ This Toy PBS Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทยพีบีเอสพอดคค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของ ไปต่อ,อยังไงเมื่อใจไม่มีความสุขในชีวิตนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วอยากให้คุณผู้ฟังตั้งใจฟังกันดีๆเพราะว่าตอนที่คิดถึงเรื่องหัวข้อนี้นะคะเราไปมองในมุมมองของความเป็นเรื่องของอเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้ไม่ได้แบบว่าไปเน้นเรื่องของความรักอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องฟังกันดูดีๆว่าเอ๊ะถ้าเกิดใจไม่มีความสุขในชีวิตเนี่ยเรายังสามารถที่จะ ไปต่อได้ไหมไปยังไงนะคะแล้วเอ๊ะมันเป็นยังไงด้วยอาการนะคะเราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีโลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าประยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะอาจารย์คะไปต่อยังไงดีค่ะเ <c oughs> <laughs> มื่อไม่มีความสุขเนี่ยะนะคะก็จะต้องใช้คําว่าท่านอาจจะสงสัย นะฮะท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอาการยังไงหรือเราเคยมีอาการอย่างนี้หรือเปล่านะนะคะก็จะเ,เล่าอาการให้ฟังก่อนนะคะอาการที่พวกเรามักจะเป็นห่วงกันในปัจจุบันนี้ที่ดูไม่มีความสุขก็คือพวกโรคซึมเศร้า <c oughs> นะฮะหรืออรู้สึกอาการเศร้ามันมนมองมันหดหูนะคะ แต่คนที่ไม่มีความสุขเนี่ยมันไม่ได้แค่นั้นนะคะมันจะมีทั้งเศร้ามนหมองหดทูห,หงุดหงิดปีดแตกง่ายเวียงวีนนะคะน้อยใจง่ายไม่มีความสุขนะคะเบื่อไปหมดทุกอย่างเบื่อโลกเบื่อตัวเองซึมกระทือสังกระตายนะไม่ยินดียินร้ายไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเฉยไปหมดนะคะ<อ>รู้สึกว่างเปล่า,าเหมือนกับทุกๆวันเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกัน พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้วแล้วเล่าเล่านะคะไม่มีความสุขแต่ก็บอกไม่ได้ว่าทุกอะไรก็ไม่รู้ว่าเราทุกอะไรมันมีแต่ความสงสัยว่าทําไมเราคนอื่นเขามีความสุขทําไมฉันไม่มีความสุข<อ>นะคะอาจารย์คะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงตรงที่ว่าเนี่ยแค่แค่แคําว่าเฮ้ยแค่ใจเราไม่มีความสุขมันมีอาการอะไรมันใช่ค่ะยังไม่หมดนี่ยังไม่หมดนี่มาแค่ครึ่งเดียว ายแล้วเยอะจังนะคะอาจจะเหนื่อยค่ะรู้สึกเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจลืมตาขึ้นมาก็เหนื่อยละนะคะเหนื่อยแล้วก็อยากจะแซงทําให้ตัวว่าตัวเองสบายดีไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ยังมีอาการท้อแท้นะหดหูสิ้นหวังรู้สึกผิดรู้สึกว่าตัวเองไรค่านะคะจิตตก ไม่มีสาเหตุร้องไห้ง่ายขึ้นเศร้า,านะคะฟังดูแล้วนะคะรวมๆกันแล้วเนี่ยก็จันวิภาขอใช้คำว่าเป็นเป็นลักษณะที่ไม่สามารถสัมผัสกับความสุขได้เลยนะคะอาการลักษณะใหญ่ๆก็คืองุดหงิดเบือ่อเศร้าท้อหอเหี่ยวสังกระตายนะฮะบางคนบางคนเนี่ยไม่ไม่เคยดูว่าเศร้าเลยนะคะแต่มันจะมีอาการเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยบางที ไปกินเอายาซึมเศร้าไดก่อนไหมคะไปกินเอายาร<อ>ัากษาโรคซึมเศร้าทั้งน,นนทงนั้นที่มันไม่ใช่อะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะที่จันวิพาไปพบเนี่ยก็คือสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเขากาจำกัดความอันนี้แล้วว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคะะ่ะมันคือโรคสูญเสียความสามารถในการมีความสุขยาวไหมคอันนี้ชื่อโรคหรอชื่อโรคค่ะทางการมากเลยนะเนี่ยโรคสูญเสียความสามารถในการมีความสุข สูญเสียความสามารถมันเหมือนคนไร้ความสามารถแบบที่แบบต่อให้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นชั้นก็ไม่มีความสุขได้ต่อไหมคะมันได้มันเป็นไปได้ขนาดนั้นหรออาจารย์อาจารย์วิพายกตัวอย่างนะตัวอาจารย์วิพาเองตอนนี้อยู่หมู่บ้านที่เราเรียกว่า wellness city ที่บางไทรนะคะก็มีพี่หลายคนพี่ๆสูงอายุหลายคนเนี่ยบนนั่นบนนี่ดูไม่มีความสุขทั้งท่านที่เราอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่อาจารย์วิพากับ เพื่อนบ้านอีกสองสำหลังเนี่ยนะคะใครถามเราก็บอกว่าสําหรับคนอื่นเราไม่รู้แต่เราเนี่ยมีความสุขจังเลยมีความสุขทุกนาทีของชีวิตนะคะเพราะเพราะอะไรคะเพราะเรามีความสุขไงเราสัมผัสความสุขได้แต่คนเหล่านั้นน่ะเขาสัมผัสความสุขไม่ได้ท,ทั้งที่สิ่งแวดล้อมดีดีนะคะมีอะไรกิจกรรมอะไรต่างๆให้เราเล่นมากมายเพื่อนบ้านก็แสนดีในอนี่คือมุมมองของเรา แต่มุมมองของเขาที่ไม่มีความสุขอะอะไรมันก็แย่ไปหมดเลยในชีวิตนี้ยอาจารย์อย่างนี้มันเป็นจากปัจใจพื้นฐานในชีวิตเดิมของตัวเองก็มาด้วยได้วยถึงแม้ว่าเราจะไปอยู่ในจุดที่เฮ้ยมันมันเป็นแวดวงเดียวกันแบบน่าจะมีความสุขก็ยังยังไม่มีความสุขไม่มีความสุขเพราะมันเป็นโรคนี้ไงคะโรคสูญเสียความสามารถในการมีความสุขแล้วอย่างที่อาจารย์บอกมาว่าอาการทั้งหลายแหละที่ว่าที่มันจะรู้สึกว่าตัวเอง เรารู้สึกตัวไหมคะว่าว่าเราบางคนมไม่รู้สึกตัวค่ะว่าเป็นโรคนี้แต่คิดว่าทำไมอะ่ะฉันตื่นมาฉันก็เบื่อไปหมดเลยทำอะไรก็ไม่มีความสุขก,กินของอร่อยก็ไม่อร่อย<ม>ต่อ,อให้เพื่อนเอาของขวัญของกำนันเอาทองมาให้เอาเงินมาวางให้ก,ก็เฉยเฉยเฉย<ๆ>ื่นชาได้ก็ไมคะ มันต้องมันต้องมีหลายๆอย่างหลายๆความรู้สึกแบบที่อาจารย์บอกมาหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือมันเนื่ออย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้จําเป็นจะต้องครบชุดแบบนี้หรอกครบชุดไม่ไหวนะคะซึ่งจริงๆแล้วการแก้ไขจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะว่ายากก็ไม่ยากค่ะนะคะซึ่งเขาเขาดูว่าสาเหตุของการที่คนเราไม่มีความสุขเนี่ยอันนี้ทางทางทางการแพทย์หรือทางจิตแพทย์เขาให้ไว้เนี่ยนะคะมีอยู่ทั้งหมด8ด ปัจจัยตามปัจจัยของสาเหตุนั่นแหละถ้างั้นคุณผู้ฟังฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็ลองคิดตามว่าวตัเราเองมีไหมณะอย่างนี้จะสองในสามจะเอ้ยไม่ใช่จะสองใน8ดหรือจะแบบเยอะๆหลายๆข้อเอ้ะเราจะเป็นโรคคนบอกฉันมีหมดเลยแปดข้อดูมันยากอะโรคสูญเสียความสามารถในการมีความสุขคแปดข้อนี้อ่ะมาอ่ะเหตุผลนะคะข้อที่หนึ่งค่ะ เขาบอกว่าเหตุผลที <klore> <invent ative division> ่คนเราไม่มีความสุขก็คือเราไปยึดติดกับความสุขในแบบของคนอื่นเช่นเช่นนะฮะสมมติว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าเราก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานเนี่ยสบายสบายไม่ต้องหาที่จอดด้วยไม่ต้องอะไรด้วยนะคะเราก็มีความสุขกับการไปพบปะผู้คนในสถานีไฟฟ้าได้สะดวกสบายแต่เรากลับไปเทียบกับคนอื่นเพ่อนเขามีรถขับกันมาทำงานทุกคนเราก็อยากจะ เป็นอย่างเขาอยากมีรถบ้างเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้จะยึดติดความสุขในแบบของคนอื่นก็คือทิ้งตัวเองทิ้งทิ้งตัวตนของเราเนี่ยแต่ไปเรียนแบบคนอื่นตลอดเวลา,าวเขามีรถฉันก็จะต้องอยากมีรถบ้างนะคะคิดว่าเพื่อนเขามีรถแล้วเขามีความสุขฉันก็เลยคิดว่าถ้าฉันมีรถฉันคงจะมีความสุขด้วยเราที่คิดว่าตัวเองตอนแรกมีความสุขในการเออฉันนั่งรถไฟฟ้าไปไม่ใช่ค่ะคไม่ใช่จันวิภาหมายความว่า ถ้าเรามองการนั่งรถไฟฟ้าไปเนี่ยว่าเ oh หมาะก,กับ <my God. S 1> ตัวเราแล้วเข uh huh. ้าใจไหมคะคือหมายความว่าเราไม่ต้องมีรถก็ได้ในเมื่อ uh huh. เราอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพั ด้วยรถที่ทํางานก็อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแล้วเราจะต้องมีรถไปทําไมแต่เราไปมองว่าเราเห็นเพื่อนเขาขับรถไปแล้วเขาเท่เขามีรถของตัวเองอ่ะนึกออกไหมฮะเราก็จะไปเรียนแบบเขานะคะเพราะนั้นวิธีแก้ก็คือว่าเลิกสนใจสิ่งภายนอกที่มาหลอกเรานะฮะให้เราอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งๆที่มีแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์ต่อเรา อาจจะไม่ได้มีความสุจริงอย่างนั้นแล้วบางทีมีโทษมากขึ้นคุณคิดดูซิว่าถ้าคุณมีรถอ่ะคุณต้องมาผ่อนรถอีกใช่ไหมนะเสียตังค์แล้วค่ารถเนี่ยมันก็จะต้องมีการแมนเทนนนซ์การซ่อมบํารุงกันนั่นกันนี่เสียค่าเช่าที่จอดรถอีกอะไรอีกหลารพัดเลยโอ้ล้วอย่าลืมนะคะคาว่ามีรถเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆนะคะมันคนละตัวรอเรือกับรอลิงนะอันนี้ลูกน้องจันวิภาที่มหาวิทยาลัยเก่าเป็นกันเยอะ นะคะคือเด็กจบมาใหม่ๆก็อยากจะมีรถขับนะคะโดยที่ไม่ได้ดูว่าตัวเองอ่ะจําเป็นหรือเปล่าคือเอาความสุขของคนอื่นแล้วเขามีรถขับรถเท่ก็จะเอาบ้างโอยอาจารย์จะมาผ่อนเองทําไมให้คุณพ่อคุณแม่ผ่อนนะคะอ่ะมาดูสาเหตุที่สองนะคะเขาบอกว่าทําตัวเหมือนเด็กไม่ยอมโตอยู่ตลอดเวลามีลักษณะยังไงนะคะก็คือทําอะไรเนี่ยไม่ค่อยไตรตรอง S <S> <ม>เด็กๆเนี่ยนะคะทำอะไรก็ทำเลย <S <S> <S ที่อิจฉาลิษยา <S <S> <S> อยากได้อยากมีตามเพื่อนกลัวน้อยหน้ากลัวสังคมมองเราไม่ดี <S <S> <S เห็นไหมคะเป็นการแคร์คนอื่นอีกแล้วเพราะฉะนั้น <S <S> <S> <S วิธีแก้เนี่ยนะคะให้พยายามออกมาจากกลุ่มเพื่อนหรือว่ามาเลือกคบเพื่อนที่ไม่ได้มองแต่ภายนอก <S <S> <S หรือเห็นความสำคัญของสิ่งของเช่นแหมถ้าถือกระเป๋า ไม่แบรนด์เนมมาแล้วก็จะถูกเหยียดหยามนะคะ,ะออกไปให้พ้นจากกลุ่มนี้ซะ,ะนะคะเพราะเขาดึงเรานะคะลงไปในการแข่งขันแม,ม้ถ้าเราไม่แข่งขันกับใครนะคะก็คือไปไปผนวกกับข้อหนึ่งเรามีความสุขในแบบของเรา<ะ>ไม่ใช่จําเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับใครคือพื้นฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันศักยภาพของ<ช>แต่ละคนไม่เหมือนกันครอบรครัวก็อาจจะมีพร้อมอยู่แล้วเราอาจจะไม่ได้เท่าเขาแต่ว่าเราไม่ต้องไปเหนื่อยถ้าเกิดแบบ คิดนะ,ะดดอ่ะทีนี้สาเหตุที่สาของโรคนี้นะคะก็คือขาดการพูดคุยสื่อสารอย่างมีคุณภาพนะคะนั่นก็คือว่าคนสมัยนี้มักจะอยู่หน้าจอคบเพื่อนทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram นะะหรือช่องทางอื่นๆมากมายก็ทำให้เราเนี่ยโดดเดี่ยว นะคะเพราะไม่ได้พูดคุยกับใครโดยไม่ผ่านหน้าจอเลยนึกออกไหมคะไม่ได้คบกับคนตัวเป็นๆเพราะเวลาที่เราคุยกันน่ะอย่างคุณสุรีพรเนี่ยเราเทียบเนาะสมัยก่อนนี้เราอัดรายการกันโดยใช้ช่องทางออนไลน์กับเดี๋ยวนี้เรามานั่งกันในห้องส่งในคุณสุริพรว่าอันไหนมันดูอบอุ่นดูเป็นคนมากกว่าห้องส่งอ่ะคือต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนนี้เราใช้คุยกันทางโทรศัพท์แล้วก็ โอ้ไม่เคยเจออาจารย์เลยตอนแรกๆนะคะพอมาเจอกันเรารู้สึกว่าเออสนุกกว่าเยอะมันมีมันมีการโต้ตอบนะคะมนะคะมันมี t way c o m m u n i c a t i o นนะคะนั่นคือการโต้ตอบสองฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นพอเราแก้มาเนี่ยอยากให้ออกมาพบคนในชีวิตจริงพูดคุยกับคนได้ปรึกษาหารือกันได้พูดคุยกับคนจริงๆบ้างเนี่ยนะคะที่เราอยากจะคุยเนี่ยนะคะอยากจะเจอหน้าเนี่ยมันจะมีความสุขกับการคบกันผ่านจอมากเลยค่ะ โอ้ยอาจารย์แต่พอยิ่งโตนะเอาจริงๆเลยนะคะคือพอหลายคนเริ่มทํางานแล้วเนี่ยค่ะหรือบางคนมีครอบครัวแล้วอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าการเจอการการแบบอะไรเงี้ยมันหายลงไปออใช่ก็เลยต้องคุยกันทางแชทหรือว่าแบบอ่าเพื่อนไม่ค่อยมีเวลาคุยกับเราไอ้เราก็อยากจะคุยเพื่อนต้องเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะคุยกับคนอื่นจันวิภาใช้วิธีนี้ค่ะคุณสุรีพรสมมติว่ากําลังแชทหน้าจอเนี่ยเพื่อนคนไหนตอบปั๊บ อ่ะแปลว่ามันว่างหรือหน้าจอจารย์ิพาจะโทรทันทีนะคะโทรทันทีว่างเปล่าคุยได้ไหมนะคะแล้วก็คุณนี่ก็คุยกันถ้าเขาว่างนะคะก็ได้คุยกันมันก็ได้สื่อสารอย่างน้อยตรงๆกันบ้างคือถามก่อนว่าถามก่อนว่าว่างไหมเปล่ายุ่งเปล่าแปลว่าเขาอยู่หน้าจอนึกออกไหมคะคือตอนนี้คุณแม่ของเพื่อนบางคนก็ต้องดูเออโทษค่ะเพื่อนบางคนก็ต้องดูแลคุณแม่ซึ่งป่วยอยู่มันเป็นช่วงเขาต้องอาบน้ําเช็ดตัวเขาก็จะไปมานั่งจิ้ม ถูกไหมคะแต่พอเขาจิ้มอยู่เดี๋ยวนั้นตอบเดี๋ยวนั้นแปลว่าตอนนี้ว่างอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อแต่อันนี้รีเคยเจอที่แบบว่าเราส่งไปปุ๊บเขาตอบกลับปุ๊บค่ะแล้วเราส่งต่อบไปปุ๊บหายไปเลยถ้าหายไปเลยก็แปลว่าเขาไม่ว่างไงคะได้ก่อนไหมคะเดนพาจะจิ้มถามไปก่อนว่าคุยทางโทรศัพท์ได้ไหมตอนนี้ว่างไหมถ้าเขาบอกเซยสปั๊บก็ โทรหาเขาเลยต่อให้ไม่ได้มาเจอคุยทางโทรศัพท์ดีกว่าก็ยังดีกว่าด้ยินเสียงก,กันเนะาะเพราะนั่งจิ้มเนี่ยแม้ไวขนาดเรามันก็จิ้มลําบากแล้วค่ะนะฮะเอามาดูสาเหตุต่อไปนะคะสาเหตุต่อไปที่ทําให้คนเราไม่มีความสุขก็คือขี้มักจะคิดลบมองอะไรก็ลบไปหมดเลยนะคะอันนี้ทําให้อะไรฮะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองต่ําเพราะว่ามักจะคิดว่าตัวเองเนี่ย ไม่มีข้อดีเลยนะคะพวกนี้จะมาคิดลบกับตัวเองมองลบกับตัวเองนอกจากมองจากภายนอกอื่นลบด้วยแล้วะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าหลักของคนที่ไม่เห็นคุณค่ากับตัวเองนะคะ,คะเพราะนั้นวิธีแก้ก็คือให้มองว่าคนเรามีทั้งข้อดีและข้อเสียะนะคะพยายามหาข้อดีของตัวเองให้เจอนะคะแล้วก็ใช้มันในทางที่ถูกนะคะเช่นถ้าเราบอกเราไม่สวย นะคะเราไม่สวยเอแต่เราเสียงดีนะนะคะเราเรียนหนังสือไม่เก่งแต่เพื่อนชอบเราทุกคนนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามมาแล้วก็วิธีที่เราจะรู้สึกดีขึ้นแทนที่เราจะไปอิจฉาคนที่เขาดีกว่าเราเช่นเราไม่สวยไปอิจฉาคนที่เขาสวยกว่าก็มันไม่สวยอ่ะมันทํายังไงมันก็ไม่สวยกว่าเขาแต่ให้มองคนที่แย่กว่าเราเช่นโอ้ฉันไม่สวยนะแต่ฉันมีครบนะตาสองข้าง หูสองข้างจมูกฉันก็ดีนะฉันจมูกฉันรับกลิ่นได้ไม่ใช่จมูกดั้งหักไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคนที่เขาแย่กว่าเราพิกลพิการหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกดีขึ้นว่าบุญแล้วที่เราครบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้วิธีคิดนะนะคะคิดให้มันบวกขึ้นนะคะเพราะคนที่คิดลบเนี่ยมันจะเศร้าหมองตลอดละค่ะ จริงไหมคะตันจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต่ำเตี้ยเลี่ยดินสู้ใครก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ต้องใช้วิธีว่าเออถ้าเกิดไม่สวยนี่นี่ไง real face beauty หาอย่างยนี้ยากนะคะเพชรดิกรีนะเพชรดิกรีมีใบเซอร์ด้วยนะคะสาเหตุต่อไปนะคะสาเหตุที่5ก็คือว่าคนบางคนเนี่ยจะยึดติดในกรอบที่ตัวเองขีดไว้มากเกินไป เคยได้ยินไหมคะคำว่า p e r f e c t n e s t เนี่ยน, <laughs> นี่ไงอ่านะคะก็คือบางทีเนี่ยเราเนี่ยถูกเลี้ยงดูมานะะให้เกิดกรอบตัวนี้จากอะไรคะจากการถูกคาดหวังว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นโน้นจนเรามาขีดเส้นไม่ใช่แค่ขีดเส้นนะคะจันทิพาใช้คำว่าสร้างกำแพงคอนกรี่เสริมเหล็กที่บังคับว่า ฉัน,ฉนต้องเป็นผู้เสียสละเสมอเออนะฉันต้องอฉันต้องเป็นนั่นต้องเป็นนี่ฉันต้องไม่ทําให้พ่อแม่ผิดหวังฉันต้องไม่ให้เจ้านายดุว่าได้มันก็จะทําให้กดดันตัวเองและในที่สุดเราจะรู้สึกโดดเดี่ยว<ะ>รู้สึกมันเหมือนคุนค้นๆนะเหมือนนิสัยใครก็ไม่รู้แถวๆเนี้ยนะคะฟฟซึ่งจะถามว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะคะการที่เราเป็นคนดีแบบเนี้ย แต่ถ้ามันมากไปอะไรทุกอย่างนะพระพุทธเจ้าท่านบอกต้องเดินสายกลางถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันทําร้ายตัวเองนะคะคุณสุรีพรจะเข้าใจดีเพราะเป็นอยู่อาจาร์วิภาเข้าใจดีเพราะเคยเป็นนะคะต้องใช้คํานี้นะคะตัวเองก็เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนก็เลยต้องได้่ารบอกทุกทีเนื่องจากการที่เราคาดหวังถูกคนอื่นคาดหวังมากเนี่ยเราก็เลยทําให้เราเนี่ยต้องเป็นหญิงแกร่งไม่ปรึกษาใครไม่ขอความช่วยเหลือใครทั้งนั้นนะคะบางคนก็ไปออกโดยการดื่ม เครื่องอดื่มแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดหรือบางคนก็ฆ่าตัวตายไปเลยนึกออกไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เนี่ยนะคะอะไรก็ตามที่มันตึงเกินไปเราก็ต้องพยายามหาตัวช่วยนะคะเช่นปรึกษาคนที่เราไว้วางใจพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเพื่อนใครก็ได้ นะคะเพื่อ speak out แต่วิภาไม่ได้มองว่ามันเป็นการดินทาหรืออะไรนะคะเช่นคุณสุรีพรจะเอาเรื่องเจ้านายเนี่ยไปเล่าที่บ้านฟังบ้างก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นการดินทานะคะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นการ speak out หรือระบายออกไปซึ่งบางทีเนี่ยพ่อแม่พี่น้องหรือคนที่หวังดีกับเราเนี่ยเขาก็จะ Feedback กลับมาให้ข้อคิดให้อะไรดีๆกับเรากลับมาอีกนะคะเป็นการระบายกับกัลยาณมิตร ไม่ใช่ไประบายกับคนที่เราไม่น่าไว้วางใจแล้วเอาข้อมูลนี้กลับมาย้อนรอยทําให้เราเสียหายอีกอันนี้น,ะะน่ากลัวมากในสังคมเราก็ไม่รู้คใครเป็นใครคอาจารย์แต่ข้อนี้มันคืออย่างที่อาจารย์บอกว่ามันถูกคาดหวังจาก สังคมแล้วแต่ว่ากําลังรู้สึกว่าตัวเองคาดหวังกับตัวเองไว้สูงด้วยใช่ค่ะก็เมื่อเราเราถูกคาดหวังจากสังคมก็เลยทําให้เรามาเสริมเหล็กกับตัวเองไงคะกดดันเข้าไปอีกใช่ค่ะเพราะเราต้องคนเขามองว่านี่ต้องไม่ใช่ชั้นชันต้องไม่ใช่แบบนี้ได้ก็อ๋อไหมคะก็ยิ่งทำให้เราเกิดอะไรละคะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองหรือว่าเกิดทิฐีอ่ะในทางที่มัน ตึงเกินไปอะ,ะโดยที่เราก็ไม่ได้คิดว่าอยากให้มันเป็นอย่าง,งานั<ช>้นแต่ว่ามัน,มนโดยใช่ค่ะนะคะเพราะนะั้นต้องลดลดลงมาบ้างอย่างที่วิจาคยบพิพาคุณสุริพรว่าเราต้องทําตัวเป็นหยดน้ํา<ะ>นะคะที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามภาชนะหรือว่าเราจะกลิ้งไปตามไหนมันก็มีอนาเขตของเราเหมือนน้ําบนใบบอนใบบัวเนี<ะ>่ยนะคะไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเราต้องรู้จักถอยรู้จกักรุกเมื่อถึงเวลาอะไรทํานองเนี้ย<ะ>นะคะผ่อนสั้นผ่อนยาวะนะคะค่ะ สาเหตุข้อต่อไปนะคะเสพติดบางอย่างมากเกินไปเสพติดคยเห็นเด็กเล็กๆใช่ไหมคะที่ติดหมอนติดอีนาติดเอ,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 อหมอนเน่าถ <laughs> ้าไม่ได้มากอดแล้วมันก็จะนอนไม่ได้กินไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะการที่เราเสพติดอะไรบางอย่างมากเกินไปเนี่ยจะทําให้เราออกจากสิ่งนั้นไม่ได้นะฮะถ้าเป็นในทางเลวร้ายในยิ่งแย่ใหญ่เลยเช่นการพนันแอลกอฮอล์ติดช้อปปิ้งติดมือถือติดอะไรต่างๆเหล่านี้ นะคะมันทําให้ชีวิตคนพังทลายมาเยอะแล้วนะคะโดยเฉพาะเด็กตอนนี้นะคะที่เริ่มเห็นเด็กเล็กติดมือถือติด iPad ไม่ได้เล่นเลาะอารวาดแบบมากมาย<ช>เนี่ยมันถือเป็นโรคจิตยอย่างหนึ่งนะคะที่จะทําให้โตขึ้นเนี่ยเขาจะแย่มากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเจ้าพิพาจะเตือนคนที่รู้จักเสมอว่าอย่าส่งมือถือให้ลูกเล่นคือบางคนเนี่ยชอบให้ลูกอยู่นิ่งๆโยนมือถือให้จะได้อยู่สงบสงบแต่นั่นแหละยัดเยียดสิ่งเสพติดให้กับลูกตั้งแต่เด็ก นะคะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เนี่ยถ้าติดสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยนะคะจะติดอะไรก็ตามอย่างที่บอกบางคนติดเพื่อนค่ะไปไหนต้องเอาเพื่อนไปด้วยใช่ไหมคะติดแม่ติดอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเกินไปนะคะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วยังติดแม่อยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรามีวิธีแก้คือว่าขอคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้นะคะในการให้คำแนะนําหรือวางแผนชีวิตให้สมดุล นะคะเพื่อที่จะไม่ได้ต้องมาทนกันรับกับไอ้สภาพการเสพติดแบบนี้แต่เพียงลําพังคือไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเสพติดเนี่ยบางทีเราเสพติดสมมติเสพติดซึ่งกันและการติดอาจารย์แม่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ปรากฏว่าไปไหนก็หนีไปด้วยซึ่งคนอื่นเขาอาจจะไม่โอเคใช่ค่ะตรงนั้นเพราะว่าในบางสถานะมันไม่ใช่บางคนติดเมียเงี้ยงานบางอย่างไม่ควรเอาเมียไปอ่ะใช่ไหมคะอะไรด้วยาทำนองเนี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นบางอย่างเราก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ควรจะเสพติดอะไรมากเกินไปแหละทุกเรื่องอะนะคะาามาสาเหตุที่เจค่ะการใช้ชีวิตโดยการมีความสุขแบบผิดผิดผิดยังไงคะโดยเอาความสุขนั้นไปผูกกับอะไรแบบผิดผิดเช่นที่คิดว่ารวยแล้วจึงจะมีความสุข นกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําทุกอย่างเพื่อให้รวยรวยรวยจะในทางดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้แต่นในวัวยที่ลูกอยากได้เวลาจากเรา<ะ>เราก็จะไปกอบโกยหางเงินนึกออกไหมฮะเพราะคิดว่ารวยแล้วจะทําให้เรามีความสุขซึ่งถามว่าจริงๆแล้วความรวยเนะี่ยทำให้มีความสุขไหมไม่ค่ะความรวยทําให้เรามีความสะดวกสบายอแต่ไม่ใช่ความสุขที่แท้ทรูใช่ค่ะนะคะจะทําให้เรามองว่า ตอนนี้เราจะมีความสุขได้เนี่ยนะคะเราจะต้องพัฒนาตัวเองก่อนจึงจะรวยคิดอย่างนี้ได้บอกไหมฮะแต่มันไม่ใช่อ่ะวิธีแก้ก็คือเราจะต้องให้เรามีความสุขไปด้วยก่อนที่เราจะรวยต่างหากละ่ะนะคะเช่นการมีความสุขกับการกินข้าวร่วมกันระหว่างพ่อแม่ลูกให้เวลากับลูกในขณะที่ลูกต้องการเรานะฮะความอบอุ่นในครอบครัวพ่อเป็นกาลังใจให้ลูกลูกเป็นกําลังใจให้พ่อนะคะบางคนเนี่ยทำงานเอาหนีบลูกไปด้วยอย่างน้อยลูกไปกอดคอพ่อ ขายของลูกก็ไปช่วยหยิบจับนั่นนี่มันเป็นความสุขที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าที่จะบอกว่าลูกอยู่ของลูกพ่อหาเงินอย่างเดียวแล้วไม่เคยเจอหน้ากันเลยค,ความสุขมันอยู่ที่ไหนคะคืออันนี้ก็อย่ารอให้สายเกินไปสูญเสียอะไรขึ้นมาแล้วจะนิพพาะอยากให้ให้ข้อคิดสําหรับเรื่องนี้ว่าให้หาความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรามีนะนะคะแล้วมีความสุขกับที่สิ่งที่มีอยู่ดีกว่าไปแสวงหาสิ่งที่เรายังไม่มีค่ะนะคะมันทําให้เราทุก แล้วสูญเสียความสุขเพราะฉะนั้นใครมาถามจันวิพาจันวิพาถึงบอกว่าตอนนี้มีความสุขทุกนาทีของชีวิตกับใบไม้ใบหญ้าที่บ้านนะฮะ,ะมันจะสวยไม่สวยฉันก็มีความสุขนะคะค่ะเดี๋ยวเราค่อยมารวมอีกทีนะคะ,คะมาข้อสุดท้ายเลยละกันนะฮะข้อสุดท้ายสาเหตุของการไม่มีความสุขคือการไม่รักตัวเองค่ะคุณสุริพรการ<บ>ไม่รักตัวเองเนี่ยก็คือเมื่อเราไม่รักตัวเองสองกระจกทีไรคนรักตัวเองเขาจะบอกโอ้เธอช่าง สวยแล้วเกินนะคะดีแล้วเกินแต่พอเราส่องกระจกที่ไรแล้วก็อุ้ยอีทุเล็อีทุเล,เล็ไอ้น่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีนะคะไอ้น่นก็ไม่สวยไอ้นี่ก็ไม่เข้าท่านะคะสะกดจิตตัวเองในทางเลวร้ายทุกวันเพราะฉะนั้นคนไม่รักตัวเองเนี่ยเราก็เลยไม่รักชีวิตที่อยู่ในร่างกายนี้ด้วยนะคะจึงไม่รักและไม่ภูมิใจในตัวเองมันก็เลยทําให้เรากลายเป็นคนที่ไม่รักคนอื่นไปด้วยค่ะเมื่อฉันไม่รักตัวเองฉันก็ไม่รักโลกนะคะแต่ถ้าเรารู้จักรักตัวเองเนี่ย เราจะบอกตัวเองได้ว่าถึงฉันจะมีข้อด้อยฉันก็มีข้อดีเช่นถึงฉันจะไม่สวยไม่เก่งในแบบของใครๆนะคะแต่ฉันภูมิใจที่ฉันได้เกิดมาตาหูจมูกปากครบฉันได้ดูโลกกว้างฉันได้มองเห็นสิ่งต่างๆฉันได้หายใจฉันได้มีเพื่อนหูฉันก็ได้ยินนะคะฉันกินอะไรฉันก็รู้รสว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยมันคือความสุขแล้วทั้งนั้นเลยค่ะ ข้อนี้แบบถ้าแบบคิดแบบอาจารย์ว่าเฮ้ยฉันครบสาม<ช>สองรืออะ,อะไรเงี้ยไม่ค่อยได้มีใครคิดแบบนี้ใช่ใช่ค่ะอลองไปถามสิคะคนที่เขาลําบากกว่าเราอ่ะเช่นเขาเกิดมาพิกคนพิการเนี่ยเขาทุกข์ขนาดไหนคนะคะชีวิตเขาลําบากขนาดไหนอาจารย์พิพานเนี่ยเข้าใจเพราะอะไรเคยมีอุบัติเหตุที่ตั้งแขนทั้งขาหักพร้อมกันค่ะโอ้คุณสุรีพรค่ะ มันเข้าใจหัวอกคนพิการเลยนะทำอะไรก็ไม่<ช>ไมา่คนคที่เคยแค่จะลุกขึ้นนั่งเนี่ยมันยังทําไม่ได้เลยด้วยตัวเองอ่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักรักตัวเองแล้วนะคะเราก็จะดูแลร่างกายของเราให้ดีที่สุดเราจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่านะคะเราจะรู้ว่าเรามีคุณค่ากับสังคมเราสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้สามารถสร้างกับโลกได้ค่ะอย่างจัวิภาทุกวันเนี่ยเรากเกษียณแล้วก็จริง แต่เรายังรู้ว่าเรายังมีองค์ความรู้มีอะไรแต่อะไรอยากจะถ่ายทอดให้ถึงวันสุดท้ายก่อนที่จะตายไปเพราะตายไปแล้วเราก็เป็นปุ๋ยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ยังถ่ายทอดอะไรให้ใครได้ทําหมดเพราะนั้นตอนนี้ไปสอนอะไรก็ตามแม้แต่ English Conversation อะไรเงี้ยให้กับชาวบ้านเนี่ยไม่เอาตังค์เลยค่ะนะคะทำเพราะเราจะทําให้ตัวเรามีคุณค่าขึ้นได้บอกไหมคะเราก็ย้อนกลับมาช่วยตัวเราเองให้เราเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นนะคะ เราจะพัฒนาตัวเองได้นะฮะแล้วก็ใช้ข้อดีของเราที่มีอยู่เนี่ยนะคะที่ยังไหวอยู่เนี่ยตอนนี้แข้งขาม่ค่อยไม่ค่อยไหวแล้วนะคะแต่ปากยังใช้ได้ดีอยู่นะคะเราก็จะช่วยเหลือคนอื่นต่อไปนะคะโอ้อันนี้คือเกี่ยวกับเหตุผล8ข้อค่ะที่อาจจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นโรคสูญเสียความสามารถในการมีความสุขไปก็ได้ แต่อาจารย์ได้บอกถึงวิธีแก้ไขทั้งหมดเลยนะคะแล้วถ้าแก้ได้ทีละข้อทีละข้อโดยเพราะข้อใหญ่ๆที่เราเป็นอยู่เช่นเราขี้ฉาลิสยาเนี่ยเราจะแก้ยังไงเราเสพติดอะไรอยู่เราจะแก้ยังไงโดยเฉพาะข้อสุดท้ายเนี่ยค่ะรักตัวเองให้เป็นค่ะนะคะคุณก็จะกลับมามีความสุขในชีวิตได้เลยจะหัวเราะได้อะไรได้เหมือนเดิมไม่ซึมเศร้าเหงอยเพราะนั่นจะไปคิดว่าเวลาเราซึมเศร้าแล้วมันเป็นโรคซึมเศร้าเสมอไปมันไม่ใช่นะคะค่ะ หรือไม่ก็อาจจะหาอะไรที่มันบันเทิงใจเรืองใจหรือสิ่งที่เราชอบมา,มาให้เราได้ผ่อนคลายดูบ้างจากอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายที่เรา้องเจอก็มีเพื่อนนะคะที่เขา คือจะไม้พาเวลาที่ปลูกต้นไม้สําเร็จออกดอกออกผลเนี่ยเราก็จะโชว์รูปให้เพื่อนๆดูใช่ไหมเพื่อนๆก็จะบอกว่าอุ้ยทำไมเลี้ยงเก่งจังเลยอย่างนั้นอย่างนี้บอกไม่ใช่นะคะจริงๆน่ะไอที่ไม่ดีเยอะกว่านี้แต่จะโชว์เฉพาะที่ดีๆสวยๆได้ก่อนไหมคะเพราะเพื่อนก็จะมาเทียบกับเราว่าเขาปลูกแล้วไม่เห็นสวยอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาว่า ที่โชว์เนี่ยเฉพาะที่ดีๆค่ะไอ้ที่ไม่ดีไม่โชว์นะคะ <c oughs> เสียหายไปอีกเยอะเลยที่มันไม่ได้ผลนะ่ะ <c oughs> คือเพื่อให้กําลังใจเพราะว่ามันไม่ได้สําเร็จอย่างนี้ทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะาอาจารย์ก็จะส่งรูปให้รีดูบ่อยๆอยู่เหมือนกันบางวันก็อุย้ยวันนี้ทําวันนี้วันนี้ทําว,วันนี้นะคะความสุขความสุขของอาจารย์เพราะเราเห็นเฮ้ยมันสวยจริงๆนะแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะเช่นช่วงโควิดเนี่ยจันพิพาถือว่าเป็นประโยชน์กับจันพิพามากเลยหัดทํามะม่วงมะม่วงแผ่นหัดทํา อะไรต่างๆที่เราไม่เคยทำนะคะ,คะออกไปซื้อไม่ได้ก็หัดต้มข้าวโพดกินเอง <c oughs> หัดต้มเม็ดขนุนกินเอง <c oughs> ดีดีดีค่ะอาจรยใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากจริงๆวันนี้ขอบคุณอาจารย์จยันทิพา,าค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการโรงหมอค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ This Thai PBS Podcast is PBS Podcasts แบกของหนักๆหลายคนกลัวอาการหลังคดแต่จริงๆแล้วอาการนี้เกิดจากอะไรดันกระดูกช่วยได้หรือไม่ดรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ด้านกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาบอกให้รู้ครับหลังคดคืออะไรก่อนหลังคดคือกระดูกหลังปกติเป็นรูปสี่เหลี่ยมคือพอเราเราเดินเนี่ยหลังมันจะเอียงไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาต่างจากคาว่าหลังคอมหลังค่อมคือเอียงมาทางด้านหน้า ใช่ไหมหลังแอนคือเอียงมาด้านหลังอ่าเพราะฉะนั้นปัญหาของบุคลิกภาพที่เกิดจากกระดูกหลังมีแค่นี้นะีนี้หลังคดเอาหลังคดก่อนนะมันเกิดได้4อย่าง1เกิดแต่กําเนิด 2. j u จ e ว i นา่าสกูลิโอซก็คือเป็นหลังคดที่ไม่ใช่เป็นแต่กําเนิดแต่ว่ามันพัฒนาในช่วงหลังจากเป็นทารกก็คือเป็นช่วงเด็กเล็กร่างกายคนเราเนี่ยกระดูกเด็กเนี่ยนะฮะมันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง เราไม่สามารถที่จะไปยกของนานๆนนแล้วทําให้หลังมันคดได้หรือความเชื่อผิดๆที่ว่าหลังคตต้องไปดัดด้วยไคลโรแพคติกคนเขาจะรู้สึกว่าโอ้ยหลังมันก็เหมือนไม้ไผ่สามารถดัดได้ไม่ใช่หรอหลังคนเราเนี่ยนะมันเหมือนต้นไม้ใหญ่กระโดดทีบมันยังไม่ล้มเลย <c oughs> กระโดดทีบมันยังไม่งอเลย <c oughs> แต่ถ้าหักมันหักเลยแต่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าไอกระดูกเด็กเนี่ยนะมันเหมือนไม้ไผ่ ใช่กระดูกเด็กเนี่ยมันเหมือนไม้ไผ่แต่หลังเด็กเนี่ยมันมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนไม้ไผ่เพราะว่ามันแข็งแรงกว่านั้นเยอะถ้าหักก็คือหักเลยถ้ายุบคือยุบเลยนะครับเด็กเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหักเท่าไหร่แต่เขาจะยุบถ้ามากกว่ามันอ่อนไหมมันอ่อนใช่แต่โครงสร้างมันไม่ได้แบบสามารถเอามาดัดโยกได้อย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าเรายกของหนักปุ๊บมันก็จะเอียงแค่นั้นเองอีกอันหนึ่งก็คือ a d o l e n c e scoliosis เนี่ยมันจะมาด้วยกับคําว่า idiotic คือไอสองอันแรกเนี่ยเป็นแต่กําเนิดมันมีเหตุอยู่แล้วเพราะมันพัฒนาการผิดปกติไอจูวินายเนี่ยมันมีโรคอื่นนะครับส่วนไออารโดเลเซนเนี่ยมันดันมีคําว่าอเดียลพาติกซึ่งแปลว่าไม่ทราบสาเหตุแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นวัยรุ่นแล้วคุณหลังคดส่วนใหญ่มันไม่ทราบสาเหตุพ่อแม่ทุกคนนะฮะที่ฟังอยู่ตอนนี้ถ้ากลัวลูกเป็นหลังคดไม่ต้องไปดูตอนมันอยู่ปหนึ่งมันไม่มีทางคดหรอกถ้าผู้ชายเนี่ยนะก็ช่วงโตเร็วๆประมาณ14ขวบ ถ้าผู้หญิงประมาณ12อ่าถ้าเป็นเทียบนะผู้ชายเนี่ยถ้ามันจะคดมันจะคดม2อถึงม4ถ้าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นประมาณป6ถึงม2ถ้าเรากังวลว่าเขาจะเป็นหลังคดเราก็ไม่ต้องไปอายเพราะว่าอีกข้อหนึ่งที่ไอเด็กในช่วงวัยรุ่นเนี่ยมันมักจะคดแต่คนอื่นไม่รู้เพราะอะไรเพราะอายจะไปแก้ผ้าให้คุณย่าดูอย่างเงี้ยมันก็แปลกเพราะฉะนั้นถ้าใครกลัวว่าลูกจะเป็นหลังคดแล้วเสียบุคลิกภาพ ก็ให้ดูในช่วงประมาณพอลูกมีประจำเดือนปุ๊บหันหลังเลยลูกหันหลังแม่จะดูหลังดูซิว่าหลังมันคดหรือเปล่าอันสุดท้ายคือกระดูกหลังเสื่อมแล้วเลยคดการไปด,ดัด<ะ>กึกกักคอมแกบนะการไปหาหมอนวดการไปยืดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือไปดึงหลังแล้วจะหายหลังคดไหมไม่หายเพราะจะบอกให้นะหลังคดเนี่ยเปิดแผลผ่าตัดเข้าไปเนี่ยเอามีดไปตัดเส้นเอ็นเนี่ย มันยังไม่ค่อยอยากจะกลับมาเลย <c oughs> อ่าต้องไปตัดเส้นเน็นที่หลังนะแล้วเราต้องเอาเป็นเหมือนสิวเนี่ยไปซะเซซให้มันกลับมาแล้วพอตอนจะกลับเนี่ยไม่ใช่แค่ซาออย่างเดียวเราต้องเอาเหล็กเนี่ยไปเป็นตัวงัดให้มันกลับมาเป็นตรงซึ่งตรงเนี่ยก็อาจจะไม่ตรงร0อด้วย This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, and YouTube Channel, Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.